มายูฮาริได้เวลาตายแล้วเธอหลายคนอาจจะบอกว่าไม่แม่งเลือดเย็นว่ะแม่งฆ่าไม่ยอมคิดหาวิธีผมรู้ว่าเกมนี้มันไม่มีวิธีที่จะทำให้มึงรอดไปได้แหละแฮปปี้หรอครับมันจะต้องเลือกยังไงมึงก็ต้องตายสักคนดังนั้นฟันแม่งเลยครับเพ่งตายซะฮารุกิฟันดาบไปหายูฮาริอีกครั้งและคราวนี้ยูฮาริก็รับคมดาบของเขาได้อย่างงดงามเยี่ยมอ๋อนี่แกล้งทำเป็นฟันดาบใส่กันอยู่อ่ะอ๋อยูฮาริอดทนหน่อยนะพยักหน้าสื่อสารทำเป็นเนียนเนี่ยไอ้บอกเฮ้ยชักเบื่อเฮ้ยให้มันจริงจังหน่อยดิตัวดาวก็โง่ใครก็รับได้เว้ยผู้หญิงแม่งบริการแล้วหาทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ตายคู่แน่ทางออกอยู่ไหนที่นี่ไม่มีทางออกเลยไม่มีหรอกมันจะรอดได้ยังไงวะสถานการณ์แบบนี้ทำไงต่อไปดีเซฟก่อนฟันยูริเต็มแรงเพ่งปากตายยังเมื่อกี้ใช้แรงมากกว่าเดิมตีดาบของยูฮาริกระเด็นหลุดจากมือของเธอไปทำให้ยูฮาริที่ยืนอยู่ทรงตัวไม่ได้เพราะแรงนั้นจริงหลุดไปตุ๊บโอ้โอเคครับตอนนี้ยูฮาริล่วงไปแล้วครับพระเอกถือดาบอยู่ขอโทษนะยูฮาริเธอต้องตายว่ะเอ๊ะไม่เป็นไรจ้าฮาริกิคุณมันต้องอย่างนั้นเต้เอาเลยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยเอ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 าเลยแต่วันนี้การตายก่อนแล้วกันมาลองยิงดูเรียบร้อยก็แดเมจกูอยากลองอ่ะแม่งเอ้ยโอเคฟันสรุปคืออยากให้ฟันก็บอกกันมาดีๆโอเคมาจบสิ้นกันทีมึงตายซะยูฮาริกูจะได้รอด แทงแม่งเรียบร้อยดาบพุ่งลงหน้าท้องของยูฮาริอย่างรวดเร็วฮารุกิดูเหมือนจะไม่ยั้งมือเลยแม้แต่น้อยโอเคขอบคุณแต่ทุกอย่างได้แจ้งเลยกี่ครึ่งโอ้ยยิงจนวินาทีสุดท้ายแล้วเริ่มรู้สึกเศร้าแทนแล้วจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายระวังคีย์ดีก่อนกดก็มันมีให้เลือกอันเดียวเปล่าวะฉึกทำไมอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเหรอฮารุกิพังมือชะงักดาบไม่ทันดาบจึงเสียบล่างยูฮาริฮะไม่เนอะนี่ฉันไม่เป็นไรจ้าฮารุกิคุงเรียบร้อยครับตัวงั้นเซ่ตัวงั้นทุยฮู้เย่ดาบที่จะงักไม่ทันทิ่มตรงกลางหัวใจของโอ้โห
มึงไม่ค่อยยั้งเลยเนาะมึงจะเพิ่งจะมาชะล่าใจอ่ะมึงเล็งหัวใจเต็มที่เลยไม่ใช่นะและแผลที่ฝังลึกลงไปนั้นลึกมากที่ทำให้ยูฮาริน้อนหงายราบไปกับพื้นอย่างหมดเรี่ยวแรงแววตาของเธอขุ่นมัวแล้วก็จะสิ้นลมหายใจในไม่ช้าเนี่ยนี่ฉันทำอะไรลงไปไม่เป็นไรหรอกจ้าฮาราคิคุยูฮาริไม่นะไม่สำหรับเจ้าที่ฮาโลกียังอยู่ยูอาริก็พอใจแล้วล่ะจ้าเอ๊ะยูอาริฮู้ยลมหายใจขอสาวน้อยค่อยๆดับลงทีละนิดชายหนุ่มเข้าไปหายูอาริพร้อมเอาอ้อมแขนอกกอดร่างที่เปียกโชกไปด้วยเรื่องของคนรักของเขาไว้อย่างแน่นอนน้ำตาของเขาไหลรินลงใบหน้าของยูฮาริแล้วกับสายฝนที่ตกกระหน่ำถึงทะเลที่ไร้จุดหมายปลายทางยูฮาริขอโทษนะฉันไม่น่าเลยยูฮาริรักฮาราคิคุณสุดเลยจ้าโอ้ขนลุกเลยครับคือฉากเดิมกลับมาแต่ว่าเป็นในสถานการณ์นี้ครับแฮ่ๆอย่างน้อยก็ก่อนจากกันเลยนะยูฮาริไม่นะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะจ๊ะฮาราคิคุณสิ้นสุดเสียงสุดท้ายของยูฮาริใบหน้าของเธอก็ร่วงหล่นลงทรุดลงไปนอนสู่พื้นเช่นเดียวกับร่างของเธอในทันทียูฮาริมึงจะขำไปไหนเนี่ยตักอายตลกนักหนาอีพวกบริการนี่ก็ออกเสียงอื่นไม่เป็นแล้วใช่ไหมความเศร้าโศกของฮาราคิค่อยหมดลงทีนี้เพราะกระเสียงของเราและเสียงเกลียวของบุคคลภายนอกอารมณ์ของเขาค่อยๆเปลี่ยนจากความโกรธเสียวแทนแกอาดเนอะขำค้างสะใจไม่ได้ขำไม่เสร็จอีกครับเล่ยดีเฮ้ยพอเฮ้ยมันไหมพวกมึงโหแล้วไปเถอะแกได้โดนดีแน่เดี๋ยวดิพระเอกมึงรอดแล้วนี่ก็ออกไปเลยโหฮาราคิปืนพกขึ้นมาในวันที่ไปแชทข้างเข็มขัดของบริการคนหนึ่งในตามเขาในตอนนี้ด้วยกันเกี่ยวคมและลึกล้ำมากแปลว่าเราไม่มีทางที่จะยิงได้ก่อนที่จะมาแทงนางเอกตายเลยใช่ไหมเออเสียครับผมไม่เลือกเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นฉากจบฉากเดียวเลยดิเอ้ายิงโปรเจกต์ให้โดนกันในตีกูเทปเลยนะผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดที่เลือกอันนี้แล้วจะได้ผมคิดว่าน่าจะเป็น2อันหนึ่งไม่น่าจะถูกอีกผมว่าน่าจะเป็น2แน่เป็นไงครับผมนึกแล้วว่ามันจะต้องไม่ให้เลือกง่ายครับถ้าเลือก1นี่คือคนทำต้องคิดเขาว่าผู้ชมมันจะเล่นง่ายเลือก1แม่งพลาดอันนี้ผมรู้แล้วครับยิงปังจบเลยครับอันที่2คืออันที่ถูกคนคิดถูกแล้วโหประมาณว่ามันยิงหลายตัวเลยเหรอจะฆ่าชนะอย่างเร็วไปนะฮาโลกิเอาอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้ว่ากูเลือกถูกเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดแป๊บนึงโอเคสุดท้ายแล้วผมก็ยังคงคิดมากไปอันที่หนึ่งคืออันที่ถูกเจผิดอยู่ดี1ใน4 2อันท้ายกันที่ถูกโหรอบนี้เนียนครับเอาจริงรอบนี้คนทำเนียนมากแม่งเอ้ย2อันแรกไม่ถูกเลย2อันท้ายกันที่ถูกบัดซบแกมึงอ่านนะคำหยาบสะใจโอเคมาอันที่3อ่ะถูกยังเออเป็นไงตายทีอ้าวไหนบอกว่า1ใน4ไงวะอ๋อ1ใน4ไม่ใช่2ใน4ก็แดมิดอันสุดท้ายกันที่ถูกอ่ะโอ้โหโอเคครับอันที่4กันที่ถูกแม่งเข้าใจวางตำแหน่งเนาะโอเคครับปังตายยังเออตูมโอเคเปลวเพลิงร้อนและอู่กลิ่นมอดไหม้เล่าร้อนอบอวลไปทั่วห้องโถงในคฤหาสน์อย่างรุนแรงร่างของบริการทั้งหมดถูกครอบอยู่ในกองเพลิงสีสดท่วมถันอย่างช่วยไม่ได้รวมถึงชายสวมหน้ากากที่ถูกเผาบางส่วนเช่นกันไปตายเถอะไอ้เศษสัวเหี้ยโหตายหมดเลยร่างของบริการทุกคนตามมอดไหม้เป็นเท่าทุลีในกองเพลิงขณะเดียวกันชายปริศนาก็กำลังคุกตัวอยู่กับพื้นอย่างเจ็บปวดทรมานมหาศาลตะโกนร้องทั้งเป็นโอ้โหอาจจะขนาดนั้นนะเอาล่ะต่อไปก็ต้องออกจากกรงเหล็กนี้ซะก่อนโอเค
เซฟอีกรอบน่าจะมาได้ไกลพอครับมันยังไงจะจบวะเนี่ยจะเนี่ยจะกงเหล็กยังไงอะยิงกงเหล็กดิจบไปเออเพ่งอ้าวกระสุนเท่าไรกงเหล็กไม่ได้อีกกงเหล็กมันแข็งจริงๆเอาดาบตัดกงเหล็กยิงไม่ได้แต่เอาดาบฟันออกอะวะโอ้โหเอสเปดดาบมันแข็งกว่าลูกปืนครับนี่คือโลจิกโอเคฮาโลกิจึงออกมาจากกงเหล็กได้อย่างปลอดภัยเอาล่ะทีนี้ก็เอาศพยูฮาริไปอย่าคิดว่าจะรอดจากที่ไม่ได้นะฮาโลกิทำไมอะเอาปล่อยที่คลอกตัวชายสนอากาศทีแรกดูมันจะดับจนหมดแล้วในตอนนี้เขากำลังยืนอยู่ด้วยท่าทางหน้าเกรงขามยังไม่จบอีกเหรอไม่จบนะมึงนะยังจะลุกขึ้นมาได้อีกเหรอไหนๆก็ไหนแล้วบอกทางออกมาซะอ้าวยอมบอกแกก็ได้แต่แกต้องโดนดาบเอาห้ามใช้ปืนกูใช้ปืนแน่นอนมึงบอกเลยนะไปเริ่มลามไปทั่วห้องในเครื่องอ่านมากขึ้นเรื่อยๆที่เริ่มต้นไปด้วยกลิ่นขมงของควันเพลิงและเปลวไฟที่ลุกโชนนะฮะบ่าวจะมาซบนี่ยินดีรันจะถึงวินาทีสุดท้ายทีนะแต่ได้ฉันจะตัดแขนตัดขาเป็นชิ้นและให้แกบอกทางออกไม่ได้ทีดูเยี่ยมมากเลยงั้นเซ่โอเคไหมคอยดูเถอะฉันจะล้างแค้นยูฮารีด้วยคนนี้เองโอเคเอาละฮาโรกิมาดูกันซิว่าแกจะเก่งเหมือนกับบากไหมแกลิแน่วอร์นิ่งอันตรายวอร์ดแบทเทิลยากระวังตัวเอาไว้เพราะชายสมนักการเก่งมากโอเคกูเซฟก่อนโอเคสุนทรกาก็โจรเข้ามาฟาดใส่คุณยิงปืนแม่งเลยไม่ใช่แล้วฟาดดาบใส่คุณนะหลบสิครับเบย์ยูเล่นแบบนั้นน่ะใช่กับฉันไม่ได้ผลหรอกนะโอ้พวกห้ามหลบเหรองั้นก็ต้องฟันโต้กลับดิเออการไว้ก่อนเพ่งโอเคดาบสองคนเข้าทักกันอย่างดุเดือดโอ้โหแววตาของมอนี่ช่างน่าดุดันจริงคุณเลยจะปะทะดาบกันโจมตีกลับเลยโอเคมันบอกให้เราโจมตีกลับกูเซฟก่อนเลยหยิบปืนขึ้นมายิงโจมตีทางอ้อมอ้าวผิดอีกแล้วโอ้ไม่เฮ้ยกูจะตายเนี่ยหัวใจกูลดแต่แล้วตอบถูกหัวใจจะเพิ่มขึ้นครับผมสังเกตอยู่จะกระโดดเดี๋ยวสวมหน้ากากพุ่งตัวกระโดดจะฟันคนกระโดดอ่ะมึงจะหลบได้ไหมเนี่ยชิบหายแล้วกูกระดาษโต้กลับไม่น่าใช่ครับไม่ใช่สถานการณ์นี้หลบได้ไหมหลบดีกว่าหลบตายเลยแต่ได้ให้โอเคมาเฮ้ยกระทะดาบโจมตีกลับเลยโอเคก็ไม่ได้งั้นก็ฟันดาบรัวๆอ่ะเพ่งโอเคถูกแล้วโจมตีของคุณและชายสุนทรกาประทักกันรัวเป็นจังหวะแล้วก็ช่างกำลังตีเหล็กเยียวยางรุนแรงโอเคถ้าว่าดูเหมือนคุณจะได้เปรียบเล็กน้อยแกฝึกวิชาดาบอย่างไหนกันนะก็นั่นน่ะดิกูอยากรู้เหมือนกันลองถามมาดูดิเดี๋ยวขอพิโรธของฉันนี่แหละโอ้ยฉุยไม่ใช่เหตุผลหน่อยสุนทรกาเวียงดาบวนรอบตัวเขาใช่ไหมโอเคเป็นเวียงดาบไปรอบเราต้องโอ้วนรอบตัวเขาก็เราน่าจะหลบได้นะอันเนี้ยเออแน่หลบเลี่ยวมาจะสามารถพ้นจากการเวียงดาบรอบตัวอย่างงดงามไหมโอเคชายสนนักการค่อยๆหยุดหมุนดาบรอบตัวเขาได้พุ่งเข้ามาหาคุณด้วยความเร็วสูงไม่แย่วะเดี๋ยวจะตายนะเธอโอเคพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงใช่ไหมพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงคว้างใส่แม่งเลยโอ้โหเป็นไงมึงหลังจากทายสุนทรกาพุ่งเข้ามาโจมตีคุณดาบที่คุณคว้างเข้าไปชนกับดาบที่สุนทรกาเข้าพอดีโอเคแรงคว้างและน้ำหนักของดาบทำให้ดาบของคุณลอยอยู่กลางอากาศชนดาบของชายสุนทรกาฟิวหลุดไปแล้วแม้ชายสุนทรกาจะรู้สึกใจเล็กน้อยที่ดาบฟิวกระเด็นไปเขาก็มุ่งหน้าคว้าโจมตีคุณต่อยไม่ท้อถอยนี่ความแมนชะมัดแต่เขาไม่ใช่ว่ามีดาบจะฆ่าแกได้หรอกนะกูมีปืนเดี๋ยวจะตายเถอะอาโลกิโอเคมาด้วยมือเปล่าน่าจะยังยิงไม่ได้เพื่อนแบบพุ่งเข้ามาต่อสู้คุณด้วยมือเปล่าเตะแม่งเลยอ้าวผิดพลาดต่อยโดนหน้าเต็มๆกำเอ้ยเบยหรือลูกคอนที่หวังซะโอเคจะตีคุณด้วยหมัดของเขาเอียงซ้ายแล้วชกต่อยคุณถูกต่อยตายเขาฆ่าคุณตายกระทืบคุณซ้ำหนีไปได้ปลอดภัยไม่ได้ตอบโจทย์จริงหรอกนะไม่ใช่เด้โนชิชเชล็อกเว้ยนะเล่นจนถึงไหนวะเนี่ยชิบหาย
ด้วยมือเปล่าอ๋อถึงด้วยมือเปล่าใช่ไหมโอเคกูเซฟไว้นี่ว่ะเจ้าหัวมงเหรอน่าจะยังหยิบปืนขึ้นมายิงไม่ได้ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเอาหัวมงดูดิอ่ะไอ้ถูกด้วยที่เอาหัวของคุณโขดโดนหน้ากากเกิดร้าวเลยทีหน้ากากร้าวมีหนังซ้ำคว้างคอจะป่วยเขาด้วยโอเคทำไมหัวแกแข็งขนาดนี้โหกูไม่รู้หรอกไม่น่าของแกไม่สิแกได้ตายแน่ๆอ้าวทำไมกันโจมตีให้โดนชายตัวหน้ากากกัด2ใน4เซฟ2ใน4ใช่ไหมงั้นต้องเป็น2หัวโขกแม่งเลยมาจบเกมนี้กันดีกว่าหัวของคุณโขกโดนหน้ากากของชายปริศนาโอเคมาเฮ้ยทำไมหัวแกถึงแข็งขนาดนี้เลยฮะกูจะไม่รู้ไหมไม่น่าของแกไม่สิแกได้ตายแน่เฮ้อโอเคโอกาส2ใน4อย่างที่รู้ครับอันที่3ได้แล้วโอเคกระ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 โอเคเป็นไงกระกระอ๋อแค่กรอบละเอียดเฉยหน้ากากแตกเหรอโผล่มาเป็นไอมาดาระในเรื่องแนวโตบอกว่าแกใช่ครับมีคนบอกผมว่ามันชื่อว่ามาดาระนะผมไม่รู้นะไม่ได้ดูเชื่อเขาผมเชื่อคนง่ายเฮ้ยมึงใครอีกเนี่ยโอ้โตโมโฮลี่เชียดแกโอ้เดี๋ยวขอเบาเสียงแป๊บนึงอะเย็ดแกหักมุมสัตว์กูไม่นึกว่ามึงจะโผล่มาในรูปแบบนี้ว่ะโอ้โหเอ้ยเจ๋งเว้ยโอเคความแตกจนได้สิเนอะทำไมถึงเป็นแกกันถึงแกจะเลวขั้นหน้าตัวเมียเลยก็เถอะแต่คิดว่าแกต่ำได้ขนาดนี้นี่พระเอกมึงเพราะมึงอะแหละมันไม่สำคัญหรอกฮาโลกิสิ่งที่สำคัญในตัวนี้ก็คือแกต้องตายคำเตือนบอสแบทเทิลยากมากยังอีกอะมึงยังจะเอาอีกอะคุณพลาดทีเดียวถึงตายทีเดียวโอเคกูเซฟหนีไม่น่าจะรอดต่อยโอเคยิบปืนมายิงน่าจะยังวิ่งไปวิ่งไปเก็บดาบต่อยมันน่าจะต่อยโตโมะป่ะต่อยโตโมะดูครับอ้าวอ๋อมันรับหมัดเราได้แล้วสวนกลับเหรอกรรมในตอนนี้เดี๋ยวทำอะไรชิ้นไม่ได้หรอกขนาดนั้นเลยอ่ะทำไมอยู่มันก็เก่งขึ้นมาวะตอนแรกที่จะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วทำไงดีโอเคครับเซฟอีกทีต่อยไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหรองั้นเตะโต้กลับได้ไหมต่อยไม่ได้ก็ลองเตะดูโอเคครับถูกมันฆ่าตายทั้งคู่ไม่ติดทั้งหมดตายพร้อมกันในกองเพลิงอ๋อไปทั่วท่วงทะเลเพลิงที่เกลียวกราดคุ้มข้างนี่คงไม่ใช่ฉากจบแท้จริงไม่ใช่หรอกแหมตลกตายคู่นะครับโอเคมาน่าจะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเฮ้ยเรามาถึงนี่แล้วโอเคครับเป็นการหักมุมที่ผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะน่าสนใจน่าสนใจโอเคมาสัตว์เลยต่อยเตะไม่ได้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวกูไม่น่าจะหยิบปืนได้เลยหนีก็ไม่ได้ใช่งั้นต้องวิ่งไปเก็บดาบเราไปเก็บดูโอเคคุณวิ่งอ้อมหลบไปมาอย่างรวดเร็วหาจุดที่ดาบตกอยู่ใกล้ที่สุดคุณเข้าใกล้เต็มที่และกำลังจะเก็บมันขึ้นมาฟาดโตโมะทว่าเขาก็เข้ามาขวางเสียก่อนบ่าเอ้ยดาบแค่เอื้อมแท้เก็บดาบนี่ไปก็ช่วยน้อยไม่ได้หรอกคาโรกิเฮ้อโอ้โหดวงเหรอครับโอกาส2ใน4ที่แล้วมาไอ้2ช้อยสุดท้ายนี่คือช้อยที่ถูกครับผมไม่คิดว่าคราวนี้ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเปล่าผมว่าต้องหลอกแล้วแน่เลยน่าจะเป็นอันที่2มั้ยลองดูโอ้โหอะไรวะไอ้กูไม่มันดวงล้วนๆเนี่ยกูก็ไม่เคยจะถูกทีทำไมวะเนี่ยโอโตโมะแย่งดาบคุณและฆ่าคุณตายคุณทำไม่สำเร็จโอโตโมะจึงแย่งดาบคุณไปฆ่าทิ้งทั้งคู่ไม่ได้ทั้งหมดตายพร้อมกันในกองเฮยที่ลุกไหม้โอเคนี่กูรู้นะเว้ยอย่าบอกนะว่า2อันท้ายอีกอ่ะไม่ผมจะลองอันแรกดูผมไม่เชื่อว่าเจ้าของเกมเขาจะรู้ว่าเราจะไม่เลือกไม่นะไม่มาสัตว์ได้โอกาสใน4 1อ่ะน่าจะใช่แล้วล่ะโอเคอ้าวโหบ้าแล้วอันนี้1ครับโหอันนี้โอกาส1ใน4ใครจะถูกวะ1เลยมั้ยอ่ะแม่งว่าแล้วง่ายไปโหดวงล้วนๆเลยเนี่ยบ้าแล้วคราวนี้เป็น1ใน4โหยากมากมันได้ยากเกมมันยากที่ดวงนี่แหละมันเฮ้
โอเคก็ไม่สับไม่สองไงโอ้เดี๋ยวถ้ากูตอบผิดหมดนะโอเคมาสองวันไม่ได้อะไม่สามก็สี่สามอ่ะโอ้โหกูรวมกูทำด้วยอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยหนึ่งในสี่กูตอบผิดสามครั้งโอ้ไม่รู้จะของเนียนหรือกูโง่มาโอ้แม่งจนข้อสุดท้ายอ่ะอะไรวะเนี่ยเออคุณหยิบดาบสำเร็จเออแค่หยิบดาบเนี่ยมันยากมันเย็นขนาดนี้วะถึงมีดาบแค่ฆ่าฉันไม่ได้หรอกทำไมเป็นมาตายเหรอเด็กข้าแกให้ยูอาวุธหนามีไว้เพื่อการนี้อยู่แล้วเพื่อยูฮาริโอ้โหสามในสี่เดี๋ยวกูเซฟอีกโอกาสสามในสี่เดี๋ยวถ้ากูผิดอีกนะผมจะร้องเพลงเลยคอยดูจะร้องให้ฟังร้องทำไมสามในสี่อ่ะโอกาสผิดแค่หนึ่งอันน่ะถ้ากูผิดอีกนะสามอ่ะโอเคโหแม่งดวงทำด้วยอะไรเนี่ยถ้ากูผิดอีกนะเออแทงแล้วแกเสร็จฉันแน่มึงตายทันทีเถอะโอโตโมะฮึดแรงเฮือก1เขาใช้มือทั้งสองข้างเขาจับดาบฮาโยกิก่อนจะแย่งดาบนั้นโหยฮะมือนั้นอาบเลือดเพราะคมดาบแต่เขาก็ได้แค่กัดฟันแสดงความดุร้ายและกล้าเขาไม่ต้องไปกล่าวชมมันก็ได้นะหัวนี่ยังมีแรงมากมายขนาดนี้เลยเนี่ยมึงเป็นใครวะมึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหมือนกูเหรอไปเอาพลังมาจากไหนนะไม่ยอมหรอกเว้ยทำไมมึงต้องโอ้โหคราวนี้2ใน4โอเคนะเมื่อกี้3รอดเมื่อกี้4มันน่าจะเป็น2อ่ะ2น่าจะรอดแล้วนะเออโอ้โหแม่งกูเซฟเลยกู1ใน4ถ้ากูถูกนะกูจะร้องเพลงแต่กูไม่ถูกหรอกดวงกูไม่เคยดี1อ่ะโอ้ว้าแล้วเมื่อกี้เห็นมันเรียงมาตอนแรกเรา4แล้วก็มา2แล้วก็อาจจะเป็น1อะไรเงี้ยปรากฏแม่งไม่ใช่โอ้ยดวงแม่งทำด้วยอะไรวะเนี่ยมา1ไม่ใช่ละถ้ากูผิด3มันอีกนะผมจะร้องเพลงสรุปมึงก็อยากจะร้องเพลงไม่ได้มั้ยเนี่ย4มั้ยโอเคโหดีนะกูไม่ผิดอีก3กูเมื่อกี้แม่งเออตายซะทีเถอะหอยหลอดเออไม่ต้องอะไรหรอกกูรู้มึงเป็นใครโอโตโมะไม่ใช่เหรอโอ้โหเป็นไงเต็มซอกคอแย่เลยกระโจนเลยมึงเออตายทีหองเลยกูแทงเข้าซอกคอมึงยังไม่ตายเหรอดาบฮารุกิอ๋อทิ่มทะลวงผ่านหัวใจโอโตโมะไปอย่างง่ายดายด้วยแรงที่ผลักกันดันไปมาทำให้ฮารุกิได้คว้าชัยชนะที่สุดเออทีก็บอกทางออกมาได้แล้วอยู่ไหนไอ้สัตว์แทงหัวใจมึงเนี่ยมึงยังบอกทางกูได้อีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ยไอ้พวกหานี่อักเออมึงอย่าเพิ่งตายไหนกันไหนแล้วไหนมันก็อึดแล้วบอกทางกูก่อนอะไรอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่งตายด้วยเอาไอ้ห่าร่างของโตโมะถูกดาบเสียบด้วยหัวใจจนเป็นแผลชะกันเมื่อตามเขามืดลงเห็นได้ชัดร่างเขาค่อยๆล้มลงนอนรอบไงไปยังบนพื้นอย่างไรกำลังโอ้ยเฮียบ้าเอ้ยเราจะทำแรงไปแหมแทงหัวใจนี่ไม่แรงเลยนะเหนื่อยต้องตายนี่แล้วแหละเออสมหน้าจุ๊ยฮาโลกิเหลือบหลังมองร่างของยูฮาริกำลังโดนไฟเผาไหม้เป็นจุนอย่างเสียดายเอาไหม้ไปแล้วกัมยูฮาริสู่สุคติเด้อทีแรกเขาคิดว่าหากลับไม่ได้จะฝังศพยูฮาริแท้ๆแต่ว่าตอนนี้ศพเขาถูกไหม้แล้วก็เผาให้เลยไงจะได้ไม่ต้องไปจ้างวัดจ้างอะไรอีกเออไปงานศพงานอะไรไม่ต้องจัดแล้วเสียตังค์ฉุยนะไปแล้วแถมโอกาสที่เขาจะรอดก็แทบจะไม่มีแล้วด้วยรอบตัวเขาต่างมีเปลวเพลิงห้อมล้อมอยู่อย่างนี้ไม่ได้เขาได้แต่มองลงยังข้างล่างของตัวมดที่มีดาบปักกลางหัวใจเท่านั้นยูริเดี๋ยวฉันจะไปหาแล้วนะโอเคอะไรอ่ะปล่อยกูตายได้ยังทางนี้อ้าวเดี๋ยวอ๋อจู่พื้นก็เลื่อนออกมาเป็นเผยให้เส้นทางล้ำลงสู่ถ้ำปริศนาอ๋ออ๋อไปจากที่นี่ซะฮารุกิทำไมอ๋อถึงมันจะร้ายแต่มันก็ยังรักษาสัจจานะโอโตโมะฮารุกิมองดูชายหนุ่มที่เปียกโชกด้วยเลือดท่วมล้นเต็มร่างเขาโอโตโมะคลานเปิดเส้นทางลับบนพื้นใกล้ตัวให้อย่างเหนื่อยล้าไปซะอย่าทำให้ยูฮาริต้องผิดหวังสิโอเคอย่างน้อยมันก็มีสัจจะผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอ่ะถ้ามึงไม่มาจัดเกมนี้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงนะไอตอนที่ทำตอนนู้นอ่ะไอพระเอกเนี่ยแม่งร้ายกว่ามึงเยอะไปทันขาดคำฮารุกิก็แต่ว่ามึงโดนแทงหัวใจมึงก็ยังพูดได้ด้วยนะไอพวกนี้มันย่อยมนุษย์กันทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยวิ่งออกจากคฤหาสน์ลงสู่ถ้ำปริศนาด้วยมีเดียวหลังก็มามองเลยแต่น้อยขณะที่เสียงเพลงเสียงของเพลิงไหม้ลามไปทั่วห้องโอโตโมะค่อยยิ้มขึ้นมาบางทีนิดขอโทษด้วยนะ
ฮารุกิที่เธอไม่ได้ฆ่ายูฮาริฉันนี่มันเลวจริงมึงไม่ต้องมาสารภาพผิดตอนนี้ก็ได้กูไม่ได้เห็นใจมึงหรอกขอโทษด้วยนะยูฮาริเขาเป็นคนดีจริงๆขอโทษด้วยที่ต้องพลาดเธอจากเขาไปขอโทษด้วยใช่เขาเป็นคนดีจริงๆมันเพิ่งจะฆ่าเมียที่มึงแอบชอบอยู่อ่ะนั่นเป็นคนดีชิบหายเลยว่างั้นไหมแฮะแฮะขอโทษด้วยนะคาซึอ่ะแล้วใครกันเนี่ยคาซึริไม่เป็นไรจ้าอ้าวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวคาซึรินี่ใครอีกวะฉันรู้ว่าคำขอโทษพวกนี้ไม่เพียงพอหรอกดังนั้นเอาวิญญาณฉันเอาจ้าเดี๋ยวใครไอ้สองตัวนั้นมันใครไอ้ใครคาซึรินี่ใครวะมาไงเนี่ยแผ่นตาสองข้างของชายหนุ่มค่อยปิดลงในเช้าไฟเพลิงไหม้รั่วโอเคไม่เกรียมเลยสมบูรณ์โอเคฮารุกิเดินมาเรื่อยๆจนถึงถ้ำที่เขารู้สึกคุ้นตาโอเคอ้าวนี่กูเพิ่งเข้ามามันใช่ทางออกไหมเนี่ยไงช่างเรื่องนั้นเถอะหานี่เป็นทางลับแสดงว่าต้องเป็นทางหนีแน่ๆแล้วมันจะหนีทางไหนตอนมึงมาก็ไม่เจอไม่ใช่เหรอฮารุขอโทษนะแต่ฉันต้องออกจากที่นี่ให้ได้ดังนั้นพอไปแล้วฉันจะไปจัดหลุมส่งให้นะเฮียดูดิครับดูพระเอกแม่งโคตรเศร้าเลยเฮียนางเอกตายนะเดี๋ยวกูออกไปเดี๋ยวกูจัดงานศพให้มึงนะเว้ยเฮียแม่งผมบอกแล้วพระเอกเนี่ยแม่งเลวสุดในเรื่องเชื่อผมแล้วก็โตโมโทษทีนะแต่เขาไม่มีหลุมสำหรับนายเห็นไหมครับไม่มีหลุมสำหรับมันเพิ่งจะบอกทางออกให้พระเอกแต่แม่งพระเอกแม่งไม่คิดที่จะปังหลุมให้เลยอ่ะเฮ้ยฮารุกิตัดความกังวลทั้งหมดแล้วเดินออกจากถ้ำมาอย่างโดดเดี่ยวไปเลยมึงไปเลยนะเขาเดินไปเรื่อยจนถึงสุดขอบปลายของถ้ำพอเดินไปเรื่อยเขาเพราะว่าโอ้มึงอีกแล้วประตูนี่มันเหมือนกับประตูตอนที่เราเข้าห้องนี้มากับยูฮาริเลยจะมีรหัสอีกนะรหัสอะไรอีกอะชื่อจริงของชายสวมหน้ากากมีชื่อว่าอะไรโอโตโมะไงปะโถแหมอย่ามาครับอันนี้กูรู้ครับโอเคไม่ยากอันนี้ไม่ยากโดยค่อยเปิดออกช้าๆแสงตะวันค่อยสัดส่องเข้ามาผ่านหน้าของฮารุกิอย่างสดใสเพราะว่าใบหน้าของเขาม้วนหมออย่างนี้อ่ะทำไมอ๋อเศร้าแล้วก่อนหน้ายูฮาริโอเคเด็กหนุ่มเหลือบหลังมองเล็กน้อยก่อนจะมุ่งหน้าตรงออกประตูเหล็กไปหลังจากที่ออกจากสถานที่แห่งนั้นประตูบานสุดท้ายฮารุกิก็พบกับตำรวจและกองทหารมากมายใช่ครับตำรวจมึงมักจะมาตอนสุดท้ายครับนี่เป็นสัจจะของหนังทุกเรื่องครับมากมายกำลังล้อมหน้าถ้ำอยู่ถ้าพวกเขาบอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นี่ใช่มันจบแล้วแหละตำรวจนะไม่เรียกรถดับเพลิงได้แล้วกูไม่ต้องการมึงแล้วฮารุกิจึงเล่าไปว่ามีเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นภายในนั้นและเล่าถึงวิรกรรมต่างที่โอโตโมะได้ทำลงไปมึงชอบประจานคนอยู่แล้วนี่พระเอกตำรวจและทหารได้ยินและจึงบุกเข้าสถานที่แห่งนั้นโดยเร็วและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในคุกไม่ไปไหนหรือเริ่มเกมตามที่โอโตโมะต้องการแต่อย่างใดไม่ได้ว่าพวกมันโดนเผาไปด้วยแล้วเหรอถ้าฮารุกิไม่ออกมาเป็นนี้ซะก่อนทั้งหมดคงติดอยู่นั้นไปตลอดกาลนะฮะสถานที่แห่งนั้นติดกับภูเขาใกล้ทะเลดังนั้นจึงเป็นที่ยากมากที่จะหาเจอแล้วมึงเจอมามาได้ไงเนี่ยแต่เราเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจนสามารถค้นพบได้ถึงหลักฐานต่างๆและที่อยู่ใช่แล้วพวกมึงก็เจอตอนที่กูออกมาแล้วเนี่ยนะฮารุกิถูกตาว่าเป็นผู้กล้าแห่งความหวังของทุกคนที่ตกไปเฉลยใช่แม่งเลวมากเลยอะไรเงี้ยรวมถึงตำรวจและทหารยังชมเชยและมอบเหรียญยังให้มันอีกอะทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะมันนะเพราะมันไปสร้างความแค้นออโตโมะโดยไม่ค่อยเรื่องเลยอะทันทีออโตโมะไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็ไปสร้างความแค้นให้เขาจนมันเกิดเรื่องเงี้ยขึ้นมาไอ้เนี่ยเรื่องหลังทุกอย่างการตายของยูฮาริด้วยมันเป็นคนแทงยูฮาริมึงสารภาพตำรวจนะว่ามึงเป็นคนฆ่ายูฮาริเพื่อให้มึงรอดมาได้จับแม่งติดคุกดิ มันไส้พระเอกมากเลยตอนเนี้ยข่าวเสียชีวิตของยูฮาริได้แพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วเพื่อนๆที่ได้ทราบถึงกับน้ำตาร่วงและจัดงานศพให้กับยูฮาริโดยด่วนมีฮารุกิและผู้ปกครองของยูฮาริเป็นเจ้าของพิธีงานศพตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฮารุกิคงพิสูจน์เหมือนเดิมแล้วใช่ผลพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าโอโตโมะได้สิ้นชีวิตลงแล้วแหมโดนทิ่มหัวใจโดนเผาคงไม่ตายหรอกเนาะและคาสึรินี่ใครยังติดใจมือเลยเขาได้สิ้นลมหายใจหลังจากฮารุกิไปประมาณ1นาทีอ๋อจากไปโอเคครับหลังจากที่เราจากมา1นาทีมันก็เลือดออกมากตายใช่มั้ยอย่างไรก็ตามประสบการณ์นี้ทําให้ฮารุกิรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ชีวิตเขามากกว่าเดิมขนาดเดียวกันเขารู้สึกระแวงคนรอบข้างปฏิบัติตัวอย่างรอบคอบมากขึ้นกลัวคนรอบข้างควรจะระแวงมึงนะมึงต่อยตีเป็นมึงฟันดาบเป็นมึงต่อยคนตายมึงยิงหัวยามมึงฆ่าเมียมึงคนรอบข้างต้องกลัวมึงไม่ใช่มึงไปกลัวเขามึงทําได้ไงแต่เนื้อสิ่งกันใดไม่มีวันไหนที่ฮารุกิจะไม่คิดเพ้อถึงยูฮาริคนที่เขารักที่สุดใช่กลายเป็นบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยฉันจะคิดถึงเธอตลอดไปนะยูฮาริใช่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาว่าไปโอเคเอาแบดเอ็นโอ้มันไม่เป็นไรครับจะคิดถึงเธอตลอดไปแบดเอ็นฮารุกิทิ้งไว้ซึ่งความหวังคำหลังทว่าหลงเหลือความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมในอดีตที่ผ่านมายูฮาริอย่างเหลือล้นวันแล้ววันเล่าเขาไม่สามารถที่จะลืมยูฮาริได้เลยโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งก็คือเขานั้นเป็นคนฆ่ายูฮาริด้วยมือเขาเองใช่
กมที่2เอ็นยังเสียใจไปไม่เอ็นนี้แหละที่ผมจะเอานะโอเคครับก็ก็โอเคครับจบไปแล้วครับเกม Escape อะไรนะโหยาวกว่าที่คิดเยอะเลยคือตอนมันก็มันดีครับแต่ว่าพอหลังๆมันชักจะเริ่มความอธิบายยาวๆแล้วก็มันจะเริ่มจะยืดเรื่องครับโดยเฉพาะแฟลชแบ็คเนี่ยผมว่าคือมันก็เมคเซนส์อยู่ครับกับการที่ไปดูเจอโอโตโมะพอเจอโอโตโมะแล้วผมถึงคิดว่าไอ้แฟลชแบ็คเมคเซนส์แต่ว่าแฟลชแบ็คมันไม่ทำให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของนางเอกกับพระเอกเท่าไหร่เลยนะที่ผมรู้จากแฟลชแบ็คก็คือนางเอกแม่งไอ้เล่นตัวส่วนไอ้พระเอกนี่ไอ้นักวางแผนจอมโกงตัวโอโตโมะนี่คือผู้ข้อร้ายที่ถูกไอ้พระเอกแม่งจับประจานจนไปโรงเรียนอีกไม่ได้จนเกิดความแค้นให้มาจัดเกมนี้และพระเอกก็เลือกที่จะฆ่านางเอกทิ้งเพื่อเอาตัวรอดมาใช่ครับ ผมควรจะซึ้งนะตอนจบแต่แม่งก็ไม่นะก็ดูตัวละครเนี่ยครับแต่ก็ต้องชมครับเพราะว่าเกมนี้มันก็ผมว่ายอมรับว่าเป็นวิชวลโนเวลที่ผมเล่นมันที่สุดในที่เคยเล่นมานะคือแบบไงก็คือเพราะความไม่สมเหตุสมผลของมันด้วยครับทำให้ผมรู้สึกมันเนี่ยแม่งด่าเลยโอ้ยยี่มึงอะไรของมึงเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะอะไรเงี้ยกูบ่นมันมากเลยอะกับเกมนี้นะความไม่สมเหตุสมผลตัวละครนู้นตัวละครนี้เข้ามารวมกันตรงนู้นอย่างนี้อย่างนั้นความไม่สมเหตุสมผลมันอะไรที่สนุกมากครับสำหรับผมว่านะแล้วก็อย่างที่บอกตัวละครตัวเอกที่เราเล่นแม่งน่ากลัวกว่าที่ผมตัวอื่นๆที่ผมเจอในเรื่องนี้โอเคครับก็มันจริงๆผมเล่นแล้วมันมันดีก็ขอบคุณที่รับชมครับผมก็ขอบคุณสำหรับเกมดีนะครับ Escape Alive ของคุณ Zero Gravity นะฉากเยอะมากก็ค่อนข้างใส่ใจผมค่อนข้างต้องให้เครดิตนะครับความใส่ใจในเสียงเพลงดนตรีอ่ะคือผมไปเปิดดูอีกทีนี่คือพี่แกใส่ดนตรีมาไม่รู้กี่ร้อยแทร็กอะแบบว่าเพลงต่างกันมาเยอะมากที่ผมสังเกตนะแล้วก็ฉากที่ใส่มาเพียบเนื้อเรื่องฟิตเปรี้ยมีแฟลชแบ็คมีอะไรทำพยายามทำให้ดูเรื่องมันดูมีเหตุผลเข้ารูปเข้าอะไรครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมตัดไปนะคือความไม่สมเหตุสมผลมันก็เยอะมากอะอะไรอย่างนี้แต่ก็มันดีครับถึงว่าผมก็ต้องขออภัยที่ผมไม่รู้สึกซาบซึ้งในความรักของสองคนนี้นะเพราะสองคนนี้มันน่ากลัวเกินไปที่ผมจะซาบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันดีครับอย่างที่บอกครับพูดกี่ครั้งแล้วเนี่ยว่ามันนะโอเคก็คงจะแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่กับผมแบ็คกับวงเกมแคสเตอร์นะโปรเจกต์หน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่เพื่อนฝูง